สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีเรื่องราวดีๆมาฝากจากท่านผู้ว่าการอีกเช่นเคยค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า42ปีที่ผ่านมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้มุ่งมั่นแก้ปัญหาการจราจรด้วยการก่อสร้างและบริหารกิจการทางการพิเศษซึ่งเป็นภารกิจหลักโดยตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีการนำมาตรฐานระดับสากลต่างๆมาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรในการเชื่อมต่อความเจริญจากทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งยังอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วซึ่งจะเป็นผลดีต่อความคล่องตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศตลอดจนกระจายการพัฒนาสู่สังคมไทยในภาพรวมด้วยการมุ่งมั่นความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนหากแต่ยังคงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า CSR CSR เราทำหลายเรื่องนะครับก็เน้นหนักเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ทางด่วนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะอยู่ในสังคมอย่างโรงเรียนเราก็จัดกิจกรรมเรื่องของการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์การกีฬารวมทั้งจัดเรื่องห้องสมุดนะครับให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆทางด่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับชุมชนนะครับเราก็จัดกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดไฟไหม้นะครับเราส่งเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งมีทักษะมีความรู้เข้าไปแนะนำเรื่องของการที่จะดูแลในเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมานะครับเครื่องมือเครื่องใช้จะใช้งานยังไงนะครับรับเหตุยังไงนะครับแล้วก็เราก็มอบบางส่วนนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่เราคิดว่ามีความจำเป็นกับชุมชนอย่างถังดับเพลิงนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าทำมาต่อเนื่องมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืน